มัสเมลโล่ขาวๆนุ่มๆสอดไส้ My Dear Marshmallow ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ Euro สวัสดีครับผม PJ หมอ Channel ครับเคยเป็นกันบ้างไหมครับว่าตอนที่ฉันอยู่ประถมเนี่ยเมื่อไรนะจะได้ขึ้นมัธยมสักทีนึงเนื่องจากว่ามัธยมนั้นน่าจะสบายกว่าหรือเป็นไหมครับเมื่อไรฉันจะจบจากมัธยมสักทีนึงเนี่ยฉันจะได้ไปเข้าสู่ชีวิตมหาลัยมันน่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนเลยซึ่งหลายคนครับก็เอาไปมันโนเอาไปจินตนาการนะครับบอกว่าเฮ้ยมหาลัยนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะพาไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะ10ครับหลายคนมองว่าชีวิตมัธยมนั้นเรียนยุ่งยากมากกว่ามหาวิทยาลัยหลายคนนะครับมักบอกว่าอะไรการมหาวิทยาลัยเนี่ยอาทิตย์นึงเรียนไม่กี่คาบเรียนไม่กี่ชั่วโมงแถมยังมีเวลาว่างตั้งเยอะตั้งแยะแน่มันไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยมันต้องสบายกว่าอยู่แล้วจริงไหมงานก็แบบสบายๆหนังสือก็ไม่ต้องอ่านเพราะมีหนังสือให้เรียนโคตรดีเลยเห็นไหมครับความจริงแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าชีวิตมหาลัยแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนน้อยแต่งานครับมีนิดเดียวก็จริงแต่ว่างานที่สั่งแต่ละชิ้นนั้นโคตรจะละเอียดเลยครับแล้วเกณฑ์การให้คะแนนนั้นก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเยนโรงเรียนมัธยมเนี่ยจะตัดเกรดที่เท่าไหร่ครับ70กับ30ใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตมหาลัยครับแล้วแต่อาจารย์ครับอาจจะสอบสัก70เก็บคะแนนทั้ง30อย่างนี้ก็ได้ครับหรือคนที่เรียนกฎหมายครับก็จะรู้กันครับบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเก็บโหดมากอย่างเช่นสอบครั้งเดียว100คะแนนเต็มครับถ้าไม่ผ่านเครื่องคือติด F หรือว่าติด0คือไม่ผ่านแล้วแก้ไม่ได้ด้วยนะครับโหดไหมล่ะน่ากลัวเลยเห็นไหมฉะนั้นครับการเรียนมหาวิทยาลัยอีกช่องทางนึงนั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกและจัดสรรอาจารย์ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเลือกโรงเรียนไม่อย่างนั้นงานงอกเลยนะจ๊ะ9เฮ้ยเราอยากเรียนมหาวิทยาลัยจังเลยเพราะกิจกรรมเนี่ยมันต้องเยอะมันต้องสนุกเราต้องเอนจอยอย่างแน่นอนความจริงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเฉพาะแรกๆนะเพราะว่าหลายคนครับมักจะบ่นกับพี่เจมส์เป็นประจำเลยครับบอกว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันดีอย่างนึงคือทำให้เราครับได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งนึงครับที่ไม่แพ้กันเลยคือปัญหาก็จะเข้าหาเรามากขึ้นเหนื่อยขึ้นที่สำคัญครับกิจกรรมนั้นหามรุ่งหามค่ำครับมีเวลาพักผ่อนน้อยมากฉะนั้นครับก่อนที่เราจะตัดสินใจลงกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเราควรที่จะศึกษาเรื่องราวของกิจกรรมนั้นให้ดีๆก่อนนะครับ8ครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนั้นน่าจะเก่งอย่างแน่นอนเลยหลายคนครับเวลามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมักจะมีความหวังมาด้วยครับนั่นก็คือหวังที่จะมาเอาความรู้ที่นี่และคิดว่าอาจารย์คือคนที่เก่งเพราะว่ายศถาบรรดาศักดิ์ของแต่ละคนนั้นโอ้โหใหญ่โตอลังการมากครับความจริงก็คือความจริงครับอาจารย์เก่งมากครับแต่พบปัญหาอย่างหนึ่งของอาจารย์ครับนั่นคือเก่งมากแต่ว่าไม่สามารถนำความรู้ถ่ายทอดมาให้เราได้หมดครับบางทีเราความรู้แค่นิดหน่อยแต่เขาก็เก่งมากเนาะเขาก็พูดแบบภาษาอาจารย์ภาษาคนเก่งซึ่งเราเนี่ยรับสารไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราต้องจดคำพูดอาจารย์มาแล้วก็มานั่งแปลทีนึงถึงจะเก็ทนะครับว่าอ๋อมันหมายถึงอันนี้นี่เองฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เจมส์พูดเวอร์ไปหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ครับเขาพูดอังกฤษคำไทยคำเราไทยแท้เพิ่งจะเรียนอังกฤษเราไม่ค่อยมีทักษะเรื่องของภาษาอังกฤษเท่าไหร่อาจารย์นะฮะก็จะแบบว่าอังกฤษคำไทยคำแอคเซนต์นี่มาเต็มเลยนะครับแล้วเราเป็นไงครับนั่งเหวอนะฮะฉะนั้นครับเราจะเป็นต้องฟังไปก่อนนะครับว่าอาจารย์พูดอะไรแล้วเราค่อยไปแปลคำพูดของอาจารย์อีกทีนึงนะครับถึงจะเก็ทนั่นเองนะจ๊ะเรื่องที่7ครับเราคงจะหาแฟนได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนเลยฮะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับตั้งหน้าตั้งใจมาเรียนมหาวิทยาลัยครับเพื่อต้องการหาแฟนดีๆสักคนหนึ่งครับแต่คุณกำลังจะรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการหาแฟนนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหนมัธยมมหาลัยหรือว่าจบไปแล้วก็ตามการหาแฟนไม่ใช่เรื่องที่ยากครับแต่เรื่องที่ยากๆครับนั่นคือหาแฟนอย่างไรแล้วเป็นแฟนที่ดีกับเราครับเพราะว่าสังคมมหาวิทยาลัยนั้นเราจะไม่ค่อยรู้แบ็คกราวด์หรือว่าโปรไฟล์ของแต่ละคนเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาพูดมานั้นน่ะเขาโกหกเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรปิดบังเราอยู่หรือไม่ครับซึ่งเรานั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราไม่สามารถที่จะกลับไปตรวจสอบหรือว่าเช็คประวัติอะไรได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ฉะนั้นครับถ้าคุณตั้งใจมาหาแฟนแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับข้อที่6ครับเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นการบ้านต้องน้อยนิดอย่างแน่นอนเลยหลายคนครับมักมีความหวังกับเรื่องตรงนี้มากมายมหาศาลครับแล้วคิดว่ามัธยมเนี่ยคือโรงเรียนที่การบ้านเยอะมากในชีวิตเนี้ยที่จริงมหาลัยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ
แต่ที่มากกว่าการเยอะก็คือความยากครับมันยากเยอะมากเลยครับยากมากเลยครับอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับการทำโครงงานการทำรายงานไม่จำเป็นต้องเป๊ะต้องอะไรก็ได้ครับเอาแค่เราทำเป็นแต่ที่มหาวิทยาลัยครับต้องมีขนาดขอบด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาการจัดหน้าการจัดโอ้โหปกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตัวหนังสือครับต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนั้นถูกล็อกให้หมดเลยครับถ้าคุณผิดแม้แต่นิดเดียวนั่นคือคะแนนหายไปแล้วนะครับแล้วคะแนนที่หายไปนะครับไม่ใช่นิดเดียวนะครับคือหายไปหมดเลยครับแทบจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนั้นน่ากลัวกว่ามัธยมเยอะเลยนะครับเห็นไหมห้าครับเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้หลายคนครับมักมีความเก็บกดและมีความคิดที่ว่าถ้าวันหนึ่งฉันจบมัธยมไปแล้วก็ฉันจะเอาความสวยจะเอาความหล่อไปปลดปล่อยที่ชีวิตที่มหาวิทยาลัยถ้าคุณคิดอย่างนั้นกำลังคิดผิดมหันต์นะครับเพราะมหาวิทยาลัยนั้นก็มีกฎเหมือนกันที่สำคัญครับหนักกว่าด้วยแล้วก็จะเป็นการตัดคะแนนความประพฤติตัดคะแนนความเหมาะสมถ้าคุณล้ำเกินไปแล้วก็งานงอกนะครับเพราะว่าเขาอาจจะตัดโดยที่เขาไม่ได้แจ้งเราเลยก็ได้เห็นอีกทีคือตัดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ4ครับเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยังไงก็ได้พอโตแล้วหลายคนครับมักมีเวลาที่แบบว่าอยากจะนอนตื่นสายๆจะเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าเรียนก็ได้ถ้าคุณคิดแบบนี้อยู่นะฮะแสดงว่าคุณคิดผิดอย่างมากครับเนื่องจากว่าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมีการเช็คชื่อครับแถมเช็คตรงเวลาซะด้วยถ้าคุณเข้าเลทแม้แต่1นาทีหรือว่ามาช้าแค่5นาทีนั้นอาจจะไม่สามารถเข้าห้องได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์บางคนนั้นอาจจะล็อกประตูแล้วคุณนั้นก็ไม่สามารถที่จะเคาะประตูแล้วเข้าไปในห้องได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยก็ว่าได้นะครับ3ครับเรื่องของหนังสือครับท่านผู้ชมครับน้องๆหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยหนังสือก็ไม่ต้องซื้อโคตรสบายไม่ต้องแบกอะไรไปเรียนแต่อยู่มัธยมเนี่ยโอ้โหลำบากต้องแบกวันนึงวันละ 7-8 เล่มหนักหนักนะครับซึ่งความเป็นจริงที่มหาลัยก็ใช้หนังสือเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าใช้หนังสือน้อยก็ตามแต่ว่าเรื่องราคานั้นหนักกว่าเพราะว่าเล่มนึงนั้นหลักพันอัพเลยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยส่วนมากครับเลือกใช้หนังสือจากต่างประเทศซึ่งไม่เหมือนกับโรงเรียนมัธยมนะครับเพราะว่าโรงเรียนมัธยมเนี่ยส่วนมากก็ใช้หนังสือภายในประเทศครับซึ่งบางโรงเรียนก็เรียนฟรีซะด้วยไม่ต้องออกตังค์แต่ที่มหาลัยครับเสียตังค์แน่นอนนะฮะเรื่องที่2ครับเรื่องของเพื่อนครับเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยครับไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเพื่อนมัธยมเนี่ยเราอยู่กับมันมาตั้งแต่ม.1ใช่ไหมครับเราอยู่กันมาอยู่กันไปโอ้โหสนิทกันไปมาหาสู่กันแต่ว่ามหาวิทยาลัยครับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นมักมาหาคุณโดยที่คุณครับไม่รู้เลยครับว่าแต่ละคนนั้นเข้าหาคุณเพื่อหวังดีหรือว่าหวังร้ายกันแน่ครับฉะนั้นครับถ้าหากตอนนี้นั้นมีน้องหลายคนกำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่จงเตรียมใจเอาไว้นะครับว่าคุณจะรับมือกับเพื่อนใหม่หลากหลายรูปแบบได้อย่างไรบ้างนะฮะเรื่องที่1ครับเรื่องของการอยู่คนเดียวครับหลายคนครับเวลามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับก็มักจะมีอาการแบบว่ากลัวกลัวสังคมกลัวหลายๆเรื่องครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ครับนั่นคือคุณจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้แม้ว่าชีวิตนี้จะไม่มีเพื่อนเลยก็ได้นะครับเรามาเรียนมหาวิทยาลัยครับเพื่ออะไรครับเพื่อจบการศึกษาเพื่อหาความรู้ใช่ไหมครับเราไม่ใช่มาหาคนที่จะมาให้แคร์เราหรือว่าเราไม่ใช่มาแคร์ใครนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาไปใครแคร์เราเราแคร์เขานะครับห้ามไปแคร์ทุกคนมากเกินไปครับอย่าเอาโลกทั้งใบมาไว้บนบ่าครับไม่อย่างนั้นคุณจะเครียดตายแล้วจะทำให้อยู่ไม่ได้นั่นเองนะฮะใครก็ตามนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราหลายคนนั้นต้องพยายามอยู่ให้ได้และต้องอยู่ให้เป็นเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามนะครับฉะนั้นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะก็ต้องฝากกด Subscribe กันด้วยชอบมากกดเบลกดระฆังขึ้นเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้กัมมี่นึบอะไรเดี๋ยวครับแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคเคอรันวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยูโร